เคยภาพลำไยสมัยยังไม่ดังเลาะหางานร้องเพลงได้ค่าตัว2,000บาทประจักษ์ชัยลงภาพลำไย,ยถ้าพูดถึงนักร้องหรือนักแสดงในวงการแต่ละคนกว่าจะมีชื่อเสียงนั้นไม่ง่ายเลยวันนี้จะพามาดูภาพในอดีตของลำไยแยห่ททองคำเธอนั้นคือหนึ่งในนักร้องที่ประสบความสำเร็จในชีวิตต้องบอกว่าปัจจุบันมีทั้งงานภาพยนตร์งานร้องเพลงและงานพิธีกรรายการ เธอทํามันออกมาได้ดีทุกด้านและที่สําคัญลญําไยเธอเป็นเด็กที่กระตัญยูต่อครอบครัวมากเพราะหลังจากที่มีชื่อเสียงและเริ่มมีเงินเธอก็สร้างบ้านให้กับคุณยายและคุณแม่อีกทั้งอย่างซื้อบ้านให้คุณแม่ได้อาศัยอย่างสุขสบายและทําทุกอย่างเพื่อท่านมาตลอดแต่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะลําไยเธอมีชื่อเสียงมาจากเพลงผู้สาวคาเลาะตอนนั้นเพลงดังแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่ค่อยมีงานสักเท่าไหร่ ซึ่งล่าสุดทางด้านของประจักษชัยในห้างไหทองคำได้ออกมาโพสต์ภาพลำไย,ยสมัยตอนที่ค่าตัว2,000บาทยังพากาันล่อหางานอยู่เลยงานไม่แน่นเหมือนทุกวันนี้ซึ่งถ้าเห็นภาพในอดีตของลำไย,ยกับปัจจุบันตัวของเธอเองก็มาไกลามากเหมือนกันนะคะ